อท็อปขายดี SME ขายรวยรวยครับมาช่วยกันนะครับแล้วจะรวยไปด้วยกันนะครับไปดูข้อคิดกันนิดนึงนะฮะข้อคิดวันนี้ที่นำมาฝากครับเป็นเรื่องราวเขาบอกว่า10คุณสมบัติที่นักขายของออนไลน์ควรมีเดี๋ยวนี้คนขายออนไลน์เยอะครับตัวเล็กๆไปหน่อยแต่อ่านให้ฟังเขาบอกว่าต้องเอาใจใส่รายละเอียดสินค้าสื่อสารลูกค้าสม่ำเสมออย่าหายไปนะครับพูดจาให้เป็นกันเองมีความคิดสร้างสรรค์พร้อมตั้งรับกับเหตุที่ไม่คาดฝันอยู่เสมอนำเสนอสินค้าใหม่ๆฮะนะฮะแล้วก็ส่งสินค้าตรงเวลาอันนี้สำคัญมากนะครับพร้อมขายสินค้าตลอดเวลาครับเพราะว่าช่องทางออนไลน์นี่บริการ24ชั่วโมงบางทีลูกค้าเนี่ยอาจจะโทรข้ามแดนมาก็ได้นะฮะต้องไม่หงุดหงิดนะฮะซื่อสัตย์แล้วก็ทำงานกันเป็นทีมเวิร์คได้ดีนะครับเอาละวันนี้ผมอยู่กับนักธุรกิจนะฮะหนุ่มไฟแรงสวัสดีครับสวัสดีครับนะครับเชิญแนะนำตัวครับผมชื่อธนาคารจันทองนะครับชื่อเล่นชื่อตัดนะครับวันนี้ก็มาตัวแทนของร้านลุงตะปีซีฟู้ดครับครับจุดเด่นของเราจุดเด่นของเรานะครับร้านอาหารทะเลก็อย่างแรกเลยนะครับก็หลักๆเลยครับก็คืออาหารต้องสดครับสดใหม่เสมอครับสดใหม่เสมอการันตีความสดเพราะแหล่งวัตถุดิบของเราได้มาจากคือที่บ้านครับที่บ้านเป็นร้านอาหารติดริมแม่น้ำก็จะมีพวกชาวประมงเขาจะมาขายหน้าบ้านทุกวันสดๆแล้วก็จะเก็บของไว้สต็อกไว้เป็นๆแล้วก็จะส่งเข้ามาที่ร้านกรุงเทพที่บ้านอยู่ที่สุราษฎร์ธานีครับปากน้ำตาปีเปิดร้านอาหารทะเลที่นั่นด้วยใช่ครับขายมากี่ปีแล้วคุณย่าเปิดมา07ครับเริ่มขายครับประมาณสัก50ปีครับโอ้โหการันตีเลยว่าคุณย่าเนี่ยนะครับเป็นตัวจริงในวงการซีฟู้ดเลยครับผมแล้วก็สืบทอดมาจนถึงคุณหลานครับนะครับมาสร้างกิจการในกรุงเทพใช่ครับอยู่แถวไหนฮะผมอยู่นนทบุรีครับนนทบุรีซอย3มะคี33ครับโอเคครับเดี๋ยวมาทำความรู้จักกันนะครับรุ่งตาปีซีฟู้ดดีลิเวอรี่นะครับตอนนี้ไปขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนรายการก่อนนะครับ iTop Plus ผู้นำด้านการตลาดออนไลน์ครบวงจรเอเชียนโซล่าผู้จำหน่ายติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์ครบวงจรไทยเฮิร์ฟบิท.com มีสินค้าส่งสมุนไพรที่ถึงไทยเฮิร์ฟบิทสิริมงคล property ที่สุดของความคุ้มค่าแสงรุ่งเกษตรอินทรีย์เพื่อวิถีเกษตรกรรมที่ยั่งยืนอาริออนน้ำหอมติดรถยนต์จากบังการีโดยวาซาบิช็อปติดต่อเข้ารายการได้เลยฮะเต็มที่นะครับเบอร์นี้ฮะแม่นะกลับไปดูหอยนางรมกันต่อนะครับร้านรุ่งตาปีซีฟู้ดเดลิเวอรี่นะครับร้านเนี่ยอยู่ที่ไหนร้านอยู่ที่ซอยสามัคคี33ครับโอเคนนทบุรีครับครับผมตามเบอร์โทรนี้นะฮะไปดูความสดนะฮะคำว่า delivery ก็คือโทรสั่งเนี่ยไปส่งเลยส่งถึงที่ครับส่งถึงที่นะฮะลูกค้ารู้จักคุณทางออนไลน์ออนไลน์ครับนะครับอย่างที่ผมยกตัวอย่างเรื่องของคุณสมบัติของนักการขายออนไลน์เมื่อสักครู่นี้ใช่ครับตรงไหมตรงครับนะฮะไปดูสินค้าของคุณนี่คือภาพจริงถ่ายมาเลยครับนะครับอันนี้คือโอ้โหนี่อะไรเนี่ยอันนี้คือเขาเรียกว่าแกงส้มครับคนภาคกลางเขาจะเรียกว่าแกงเหลืองปลากระพงครับแต่คุณตักชิ้นปลามาต้องการจะบอกว่าสดแน่นแน่นโหน่าทานมากนี่คืออันนี้คือแมงดาครับครับมาเขาจะมายำกันครับจานเท่าไหร่ฮะผมขายอยู่ต่อตัวละ280ครับครับถือว่าราคาเราเป็นไงถูกมากครับถูกนะนี่คือกุ้งอบเกลือครับการันตีความสดนะสดแน่นอนครับนะฮะอธิบายเรื่องโปรเซสนิดนึงนะฮะจากวัตถุดิบเนี่ยส่งมาที่จังหวัดนนทบุรีเนี่ยสาขาที่นนเนี่ยนะฮะมันใช้เวลายังไงแล้วคุณมีวิธีการคงความสดยังไงขอความรู้หน่อยวิธีการส่งจากที่ร้านนะครับของอาหารทะเลของสดก็คือหลังจากที่ผมได้วัตถุดิบจากทะเลมาแล้วนะครับครับก็จะมาลงบ่อตีออกไว้เพื่อให้คงความสดให้มันยังเป็นนะครับครับเมื่อได้จำนวนแล้วก็จะเอามาใส่ลังโฟมอัดออกแล้วก็ส่งทางเครื่องบินมาครับครับครับผมก็ชั่วโมงเดียวครับมาถึงกรุงเทพทีนี้มันยกทะเลขึ้นมาอยู่ที่กรุงเทพเลยครับเวลาจะโทรสั่งคุณต้องคำนวณล่วงหน้าสั่งกี่วันอ๋อก็ชั่วโมงนึงครับชั่วโมงเดียวชั่วโมงนึงครับอยู่แล้วแต่สถานที่ฮะอันนี้อะไรอ่ะนี่อะไรอ่ะอันนี้คือยำไข่แมงดานี่แหละครับโอ้โหน่าทานมากอ่ะชั่วโมงเดียวโทรสั่งพื้นที่แอรีที่ตอนนี้เราพร้อมในการให้บริการนนทบุรีปทุมธานีกรุงเทพทุกอำเภอในนนครับทุกอำเภอเขตในกรุงเทพ50เขตเนี่ยส่งหมดครับส่งทุกที่ส่งทุกที่นะฮะโอเคนะครับแหมนะฮะอ่ะโอเคนะครับเมนูแต่ละเมนูนี่บอกราคาได้ไหมขายยังไงฮะขึ้นอยู่กับน้ำหนักตัวแล้วก็ไซส์ครับโอเคครับผมร้านอาหารทะเลซีฟู้ดนะที่คุณใช้หลักการคือ delivery เนี่ยคุณมีวิธีการบริหารธุรกิจแล้วก็บริหารลูกค้ายังไงคืออันดับแรกเลยเราต้องเอาคนของเราให้ชัวร์ก่อนนะครับครับคนของเราให้เป๊ะแม่นยำตรงต่อเวลาครับคือลูกค้าสั่งมาชั่วโมงนึงก็คือต้องชั่วโมงนึงครับครับผมแล้วก็วัตถุดิบคือ
ถ้าไม่คุณภาพจริงๆผมจะไม่ส่งถึงมือลูกค้าครับอืมนะฮะเวลาแค่ชั่วโมงเดียวในการโทรสั่งเนี่ยนะครับถ้าลูกค้าถาโถมเข้ามาพร้อมๆกันนี่คุณให้บริการยังไงก็ทันครับเรามีทีมพร้อมพอสมควรครับในตอนนี้ครับแล้วฮะครับผมส่งพร้อมกันตอนนี้ที่ทำอยู่เนี่ยนะฮะส่งพร้อมกันกี่เจ้าใน1ชั่วโมงเนี่ยใน1ชั่วโมงใช่ไหมครับสามารถส่งได้ประมาณ 15-20 เจ้าครับโอ้โหเหรอครับโอ้สุดยอดมากนะฮะแล้วถ้าเกิดอาหารมันมีโอกาสไปล่มกลางทางไหมหรือไงคือเวลาเราส่งครับ Messenger เราก็จะมีกล่องสำหรับใส่อาหารโดยเฉพาะครับมันก็จะล็อกอยู่แล้วครับไม่มีปัญหาครับผมเป็นกล่องเก็บความร้อนนะฮะโอเคนะครับนี่คือบรรยากาศในร้านครับอันนี้เป็นตอนช่วงเตรียมงานนะฮะจริงๆร้านเขาคงจะคนเยอะแน่นๆนะฮะนะฮะนะครับใช้ทีมงานเยอะไหมฮะการทำร้านซีฟู้ดของคุณแบ่งหน้าที่ยังไงในครัวรอนานไหมเอาคำถามบ้านๆนะไปนั่งทานแล้วเนี่ยเนื่องจากขายดีมากอาหารก็สดมากลูกค้าถาโถมเข้าไปรอนานไหมตอนนี้นะครับต้องช่วงเย็นหลังจาก5โมงไปแล้วส่วนใหญ่จะโทรจองครับวิธีการนะครับในการไปรับประทานอาหารซีฟู้ดโดยเฉพาะอย่างยิ่งร้านที่ขายดีอย่างรุ่งตาปีซีฟู้ดนะฮะคุณต้องทำตามนี้1ต้องโทรจองครับล่วงหน้าครับ1ชั่วโมงครับ1ชั่วโมงบอกจำนวนท่านจองคิวข้ามวันไม่ได้ครับแล้วโทรจองสมมุติว่าลูกค้าแบบถึงเวลาแล้วไม่ไปหรือไปเลทคุณทำไงคือส่วนมากลูกค้าที่มานะเลทได้ครับแต่ยังไม่เคยมีเคสที่ไม่มานะครับก็อย่าทำอย่างนั้นเลยอย่าทำอย่างนั้นดีกว่าครับนะฮะโอเคฮะเขาก็ชำนาญในการทำอาหารระบบการจัดการก็อาจจะต้องช่วยกันนิดนึงครับนะฮะเรื่องความสดมาจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีสุราษฎร์ธานีการันตี50ปีร้านที่นู่นชื่อร้านรุ่งตาปีเหมือนกันครับรุ่งตาปีซีฟู้ดเหมือนกันแต่เป็นสำนักงานใหญ่เปิดโดยคุณย่านะครับมาถึงคุณหลานนะฮะก็ทำร้านแล้วนะครับตอนนี้คงความสดจากคุณย่าแล้วก็แน่นอนนะว่าการันตีคุณย่าแบบนี้เนี่ยนะครับอาหารก็ต้องให้มีคุณภาพโอเคครับสุดท้ายนะฮะไปดูใน Facebook กันนิดนึงมาที่เปิดเมนูก็น่าทานเหลือเกินนะครับพิมพ์ค้นหาโดยการพิมพ์คำว่าอาหารทะเลหอยนางรมกุ้งเผาเดลิเวอรี่ครับลุงตาปีซีฟู้ดครับโอเคครับนะฮะไปทานกันได้ต่อย้ำนิดนึงร้านอยู่ที่ซอยสามัคคี33ครับนนทบุรีครับถ้าท่านที่สนใจจะมาทานที่ร้านนะครับแล้วก็ไม่ทราบทางก็โทรมาเบอร์ที่ร้านได้ครับจะบอกเส้นทางครับโอเคนะครับรับประกันความสดอร่อยแล้วก็ราคาไม่แพงจริงๆความถูกความแพงเนี่ยนะฮะถ้าคนไปทานยิ่งเยอะเขายิ่งทำราคาถูกได้นะครับเพราะนี้เป็นเรื่องสำคัญนะครับเพราะฉะนั้นถ้าอยากทานให้ราคาถูกก็ต้องไปทานกันเยอะๆนะฮะขอบพระคุณรุ่งตาปีซีฟู้ดดิลิเวอรี่นะครับคุณธนาคารจันทองหรือชื่อเล่นว่าคุณตั๊ดครับคุณตั๊ดนะฮะขอบพระคุณมากครับขอบคุณครับแบบนี้เลยฮะโอท็อปขายดี SME ขายรวยนะครับน่าทานสุดๆ